ไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกพ่อแซงนี่ก็ไม่แพ้ให้จ้ะลูกศิษย์เอกเหมือนกันเนี่ยที่บ้านทุกเนี่ยนะสงอยากไปดูซองข้าวป่าแล้วติดต่อได้ก็เลยนะเอาซองข้าวป่าไปแล้วก็มันแหละพ่อให้วัตถุมงคลก็แดงไปอยู่เอาไปบูชาเนี่ยที่นำข้าวป่ามาเนี่ยนะก็เป็นลูกศิษย์แท้ๆของผมก็เลยอ่านเรียบร้อยแล้วเนาะกราบขอเชิญนะปลอดภัยครับพ่อให้รวย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 นะให้รวยหลวงพ่อโตนะลูกเหมือนหลวงพ่อโตพระหล่อหลวงพ่อโตเนี่ยรวยให้รวยบอกแท้ท่านไปบูชาองค์เฮงๆรวยรวยเลยล่ะนะหน้าตักหน้าห้าดิ้วเนี่ยเออท่านเนี่ยผู้ใดอยากได้นำพุ่มป่ามาถวายนะท่านจะมอบให้แล้วเห็นไหมล่ะครับท่านเออติดต่อรับซองข้าวป่านะจากด้านนอกเมื่อไรท่านมีโอกาสก็เอามาให้หลวงพ่อท่านที่อยู่ที่นี่โหที่เห็นนะคุณลาคุณลาเนี่ยโหท่านที่ดีที่วัดนี้สมมากมายวัดพระแม่ธรณีท่านผู้ดีท่านดีหมดแล้วหมดแล้วได้ครับเสียชื่อที่อยู่ไว้เจอด้านในเลยจ้าปุจจัยยังครับแล้วปุจจัยมาเจอแล้วเนาะนี่หลวงพ่อมาแล้วนะเข้าไปเจอหน้าทองที่หลวงพ่อได้นะหลวงหน้าทองที่หลวงพ่อนะที่หลวงพ่อแดงเนี่ยเข้าในวิหารได้เลยหลวงพ่อมาถึงแล้วนะหลวงหน้าทองเมตตามหานิยมนะหลวงพ่อหลวงไม่ปีนะครับหรือว่าจะเป็นหัวใจเศรษฐีนะปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อแดงนะ100บาทหลวงพ่อมอบตะกรุดจันเพ็ญให้นะไปสักการะบูชาเนาะไปสักการะบูชาได้นะที่คนกล้าแล้วนะที่ไม่ไปไหนก็ยกไปวัดนะเอาอะไรที่เราจะต้องถูกถูกต้องนั่นสายลักเรือเนี่ยอยู่ในธรรมะด้วยต้องข้ามเรือแล้วเรือก็ต้องเป็นเรือดีถ้าเรือรั่วไปไม่ถึงกลางทางจมต้องใช้เรือดีเรือหลวงพ่อเรียกว่าเรืออะไรครับพ่อเรือข้ามวัฏสงสารมันเป็นเรือมหัศจรรย์เรือข้ามวัฏสงสารกันเลยใครได้ไปก็โชคดีแล้วมันใช่ถือว่าไม่ใช่เรือธรรมดามันเรือจะนำพาความและความเจริญมาให้เงินได้ดอกไม้ทุกเทียนนะจ๊ะน้องนะจึงได้ทำเป็นหลวงปู่หยอดนั่งเรือครับโตเสร็จแล้วเราไม่ได้เรียนแบบหลวงพ่อทวดหรอกหลวงปู่หยอดนั่นท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเกิดในเรือกระแชง